สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามเช้าค่ะก็ห่างหายไปหึงเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายที่ส่งข้อความเข้ามาถามไทยเนาะค่ะเห็นทุกข้อความแล้วค่ะเห็นแล้วก็โอ้ยขอบคุณในน้ําเจอหลายที่มาถามข่าวเก่าถามข่าวถามคราวกันข่าวคราวก็มีสบายเพราะไหมพี่น้องผ้าตั้งแต่ติดโควิดมาแล้วก็หายจากโควิดแล้วค่ะพอหายจากโควิดแล้วมันเป็นอยู่ในสภาวะที่แบบลองโควิดนะคะคือว่าสภาพร่างกายเขามันรู้สึกย่ำแย่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแน่แล้วค่ะที่แรกกันยังไม่ได้กล้าว่าละมาตอนนี้เพราะว่ามันยังรู้สึกไม่ดีนะคะพ่อแม่พี่น้องมันรู้สึกหดหู่รู้สึกเป็นแบบเป็นโรคซึมเศร้านะคะรู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู่เจอนะคะพ่อแม่พี่น้องรู้สึกไม่ดีไปหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ป่วยค่ะมันอยู่ที่สภาพมันอยู่ที่สภาพจิตใจเฮาค่ะสภาพจิตใจเฮามันมีมันคงนี่ก็ป่วยมาหลายรอบแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเป็นท่านเป็นนี่ต่อนี่นะตั้งแต่หายจากโควิดมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในสภาพที่แบบว่ากลายเป็นแบบลองโควิดไปเลยค่ะคือไม่ดีเลยพ่อแม่พี่น้องสภาพจิตเจอมีผอมค่ะมีผอมเป็นเบลอที่แบบว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เผลอมากมายเลยค่ะแต่ว่าเฮารู้สึกแย่นะคะรู้สึกไม่ดีก็เลยห่างหายไปเฮิงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพจิตเจอมีผอมค่ะแล้วก็ป่วยดุเป็นแล้วก็เป็นอีเป็นแล้วก็เป็นอีนั่นเองค่ะก็เลยโอ้ยก็เลยหายไปเฮิงเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ก็เห็นทุกๆข้อความค่ะเห็นแล้วค่ะกลับมาบ่ก็ถามตัวเองอยู่ตลอดค่ะกลับมาบ่แต่ว่าสภาพจิตเจอมันยังมีผอมพ่อแม่พี่น้องคือมันอยู่ในสภาวะซึมเศร้าแล้วก็คือเป็นมาเมิดนะคะเป็นมาเมิดเป็นขี้หลงขี้ลืมเป็นคือสภาพแย่พ่อแม่พี่น้องสภาพจิตเจอแล้วก็สภาพร่างกายไม่ดีเลยค่ะตอนนี้ก็ยังมี 100% แต่ก็ดีกว่าที่ผ่านมาหลายๆค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องหลายท่านอาจละคือว่าพาติดโควิดจากงานเพราะพาเป็นผู้ต้องสอบเกี่ยวกับโควิดนะคะไม่ได้ติดโรคจากงานจริงๆแล้วพาคนที่ละติดโรคจากงานเพราะพาพบปะผู้คนมากมายนะคะเนาะแต่ติดโรคติดโควิดจะสามีเอสโฮมออฟฟิศอยู่เฮือนแต่ว่าเราได้รับโควิดจะตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่พ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปเลยที่แบบว่ามันเป็นไปเลยนะคะสภาพจิตเจิมก็เลยไม่พร้อมจริงๆแล้วนะแล้วก็ที่ติดโควิดนี่ติดมาจากสามีพ่อแม่พี่น้องสามีเอสโฮมออฟฟิศแต่ปะติดโควิดติดโควิดจะเราคือว่าสงสัยเราไปตอนที่เราไปซื้อของนะคะที่เราไปช้อปปิ้งนะคะเราคือว่าเราติดมองนั้นค่ะเพราะว่าได้เผื่อทอดหน้ากากแล้วขยี้จมูกค่ะแต่ตอนนี้ก็ในรถในห้างในเผื่อก็ไม่ได้เห็นเสื้อหน้ากากแล้วค่ะแต่สำหรับพาและครอบครัวเวลาเขาไปห้างไปข้างนอกเขาก็ยังเสื้ออยู่คือเก่าค่ะเวลาย่างอยู่เนาะไม่ได้เสื้อหรอกค่ะแต่ว่าหมายถึงไปห้างนะคะเขาก็ยังเสื้อคือเก่าแต่วิทย์ก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องเผลอแล้วค่ะใช้ชีวิตปกติแต่ว่าสำหรับพาและครอบครัวคือเขาต้องเซฟตัวเองไว้นะคะเวลาไปซื้อของพาและครอบครัวก็ยังเสื้ออยู่คือเก่าในรถคือกันค่ะในรถก็ไม่จำเป็นต้องเสื้อแล้วค่ะ
หมายถึงรถประจำทางค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่สำหรับภาพภาคกันยังเสื้ออยู่คือเก่าแต่งานที่ตรวจสอบโควิดกะมืดไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีจำเป็นต้องตรวจสอบแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะตกงานพ่อแม่พี่น้องต้องบอกว่าตกงานเพราะว่าเคยทำงานมาเดี๋ยวจ้ะแล้วพากะไปฝึกงานพ่อแม่พี่น้องเพราะพาเล่นสภาพจิตเจอมิพร้อมกับพากะไม่จักให้กันตั้งแต่เป็นโควิดมามันคือเป็นอันนี้คือพอสมองห้องมันไม่พร้อมเปิดรับเพลินเลยค่ะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนนี้พากะแต่พากะโชคดีคือฝึกงานผ่านมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้พากะกำลังละสอบแต่พากะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยตั้งแต่ติดโควิดมาคืออากาศมันแย่ไปเลยพ่อแม่พี่น้องพาจังไม่ได้เจอที่ละมาลงคลิปอีคือที่ผ่านมานะคะแล้วแต่พาก็เห็นทุกๆข้อความพอเห็นพ่อแม่พี่น้องมันติ้งขึ้นมาพาก็คือเฮาก็ดีเจอพ่อแม่พี่น้องก็ดีเจอก็คิดว่ากลับมานะแต่ก็ยังกลับไม่ได้เฮายังมีผมพันในความประสงค์ของเฮาคือเฮามีผมคือร่างกายก็มี 100% แล้วก็แต่ว่าสภาพจิตใจนี่มันไปมันแล้วพ่อแม่พี่น้องมันมีคือเก่านะคะมีคือเก่าแต่ก็พอเห็นข้อความขึ้นมาก็โอ๊ยขอบคุณหลายขอบคุณหลายมันเป็นเพลอที่ป่ะวะเหมือนดึงคือดึงเข้ากลับมานะคะพ่อแม่พี่น้องอีหลีนะสำหรับพาสำหรับในความรู้สึกพาถึงแม้พาเราไม่ตอบแต่พาก็เห็นถึงแม้พาเราไม่เข้าไปแต่พาก็เห็นเพราะมันละเด้งขึ้นมาเป็นปกติแล้วพาก็พอเวลาเห็นก็ฉุกคิดตลอดว่ากลับมาไหมแต่พาก็ยังมาไม่ได้เขารู้สึกยังแย่อยู่คือเก่าค่ะตอนนี้ก็ยังเบาเลยไม่ 100%แต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าหลายๆตอนนี้ก็กำลังสอบพร้อมค่ะแต่ว่านี่ภาคกระเบาะสามีไปแล้วคืออ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่จักคือค่ะมันคือว่าเป็นแบบสมองเสริมไปเลยป่ะแม่พี่น้องอาการหลายค่ะอาการหลายมันคือว่าโควิดนี้ที่พาเป็นเพราะพาฉีดวัคซีน2เข็มค่ะสามีฉีด2เข็มแล้วค่ะฉีดเข็มที่3พอแต่ก็ยังติดโควิดค่ะแต่ก็คืออาการไม่รุนแรงแต่ว่าในสิ่งที่มันกลับมาอีกสำหรับพานะคะมันมีปกติป่ะแม่พี่น้องถึงแม้เราไม่ตายแต่ว่ามีคือเก่าเป็นล่องโควิดไปเลยค่ะสำหรับผ้าแต่ว่าโชคดีที่สามีกับลูกไม่เป็นแต่ผ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องผ้านี่อาการแย่หลายๆค่ะคือสภาพจิตเจอเขามันไม่พร้อมไปเลยค่ะมันเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยมันหดหู่ไปเลยนะคะมันเปลี่ยนแบบนั้นอีหลีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ความจำเขาค่ะไม่ดีเลยนี่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เรื่องอีหลียังคืดเลยวันนี้เดี๋ยวพาเราไปสอบแล้วพาเราเอาผลไปสอบเพราะมันมีเฮาหัวเลยค่ะอากาศมันเป็นนั้นๆพ่อแม่พี่น้องอากาศไม่ดีค่ะก็เลยห่างหายไปหึงแต่ก็ขอบคุณหลายสำหรับข้อความที่เฮามาถามไทยที่มันเด้งขึ้นมาตัวนี้แหละค่ะเป็นถึงแม้พาเรามีเฮามาแต่ได้เจอเฮาค่ะคือโอ๊ยกลับมานะมันเป็นเพลย์ที่ซอยได้หลายขอบคุณทุกๆความห่วงใยเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ไม่ได้ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นค่ะยังมีพ่อแม่พี่น้องยังมีเพิ่นๆที่ยังเข้ามาเยี่ยมมายามอยู่ถึงแม้ละมีหลวงมีหลายแต่ก็เป็นกำลังเจอที่ดีหลายๆค่ะสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาเนาะค่ะเนาะมีปัญหาคือผ้านี่แหละค่ะก็ห่างหายไปเหิงอีหลีค่ะก็ไม่คิดว่าละมา
ไว้ขนาดนี้ค่ะที่เฮามาเว้านี่ค่ะย่อมมาขอบคุณค่ะย่อมมาขอบคุณที่ยังส่งข้อความมาเยี่ยมมายามถึงแม้เราไม่ได้เว้าโดยตรงแต่ว่าเพียงแค่เห็นข้อความมันเด้งขึ้นมาเฮาก็รู้สึกกลับนะกลับนานะคะขอบคุณในหลายพ่อแม่พี่น้องป้าค่ะคือเว้าค่ะดีขึ้นแน่ค่ะดีขึ้นแน่แต่ก็ยังมีปกติ 100% ค่ะไม่ดีเลยค่ะเป็นโควิดนี่มันมีรุนแรงเพราะเฮาได้วัคซีนแล้วค่ะมันมีรุนแรงถึงขั้นตายแต่ว่าผ้าได้เอฟเฟกต์มองนี้มาเป็นสภาพจิตใจไม่ดีค่ะย่ำแย่ค่ะสภาพจิตใจย่ำแย่แล้วก็ป่วยดุป่วยบ่อยคือแบบใจเฮามันไปนะคะใจเฮามันไปแล้วนะโอเคพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในหลายมาเยี่ยมมายามมาเปิงมาแย่งขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พ่อแม่พี่น้องดอกซากุระบานค่ะงามงามอันนี้เป็นซากุระสีชมพู